มาพูดถึงในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติชาวฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวานทางผู้เสียหายเนี่ยได้มีการประสานกับทางสถานทูตนะครับจริงๆโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่ติดใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้ใจเหตุที่เกิดขึ้นและประสงค์เข้าสู่พรบไกล่เกลี่ยเพื่อให้สามารถจบได้ดีทั้งสองฝ่ายครับมีการต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรต่างๆเขาชุดยอมไหมครับในเบื้องต้นยังไม่มีการพูดเรื่องค่าเสียหายครับยังไม่ได้มีการเสนอข้อเรียกร้องแล้วแบบนี้เองเราจะมีการตั้งข้อหากับเขาไหมครับแจ้งข้อหากับทางฟิลิปปินส์ไหมครับเพราะเขาก็ร่วมก่อเหตุจริงๆหรือว่าเป็นร่วมทะเลาะกันตัวในกรณีที่ชาวฟิลิปปินส์เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งกระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้หาในคดีนี้ครับเป็นแค่ผู้เสียหายในหนึ่งคดีแต่ในคลิปมันก็มีลักษณะที่เขาทำร้ายร่างกายคนไทยเป็นบุคคลอื่นเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ได้รับบาดเจ็บในคดีนี้ใช่ครับเป็นบุคคลอื่นครับได้ส่งการเอาผิดกับฟิลิปปินส์ตรงนี้เรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนที่กรณีผู้ต้องหาเป็นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้มีการแจ้งข้อหา2 นายแล้ว2 คนแล้วนะครับแล้วก็จากการพิสูจน์ทราบเพิ่มเติมจากผู้เสียหายที่เรายืนยันเนี่ยพิสูจน์ทราบเพิ่มได้อีก1 คนนะครับจะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับก็หาเลยค่ะทำร้ายร่างกายเป็นเหตุผู้ได้รับนาแก่กายครับเป็น3 คนนะคะรวมเป็น3ครับแต่ตัวนี้แจ้งหายไปแล้ว2 คนครับอีกคนหนึ่งนี่คือออกนอกประเทศไปแล้วหรือว่ายังครับยังอยู่ในประเทศครับแล้วเ